สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูยะนำวิชาเสริมประสบการณ์มาฝากเด็กๆกันนะคะแต่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนั้นเรามาฟังเพลงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะถ้าใครร้องได้ช่วยคุณครูยะร้องและทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมกับคุณครูตามคุณครูยะได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโผล่มาจากขอบฟ้าเข้ามาในยามเช้าส่องแสงให้เราอบอุ่นสบายเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปในยามเย็นพรุ่งนี้เราก็จะเห็นเขาโผล่อีกทีที่เดิมพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแต่งตัวทาแป้งโผล่มาตอนเช้าตู่ยูฮูพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแต่งตัวทาแป้งโผล่มาส่งยิ้มให้คุณหนูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เก่งมากเลยค่ะเพลงที่คุณครูยะนำมาฝากเด็กๆเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะใครทราบบ้างคะลูกชื่อเพลงว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนั่นเองค่ะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนในวันนี้อย่างไรเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ซึ่งวันนี้คุณครูยะก็จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจะสังเกตได้อย่างไรว่าช่วงเวลาใดเป็นเวลากลางวันและช่วงเวลาใดเป็นเวลากลางคืนคะเด็กๆทราบไหมคะลูกอ้าวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนเราจะสังเกตกันอย่างไรนะคะแล้วช่วงเวลากลางวันเกิดขึ้นเพราะอะไรในช่วงเวลากลางคืนทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดเป็นเวลากลางคืนขึ้นนะคะภาพที่คุณครูยะนำขึ้นมานี้ใครทราบว่าเป็นภาพอะไรคะลูกเป็นโลกของเรานั่นเองนะคะโลกของเราจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีวันที่โลกของเราจะหยุดหมุนนะคะโลกของเราจะหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดโลกของเราหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่ในซีกที่เป็นในเวลากลางวันแสดงว่าโลกของเราหมุนไปเจอกับพระอาทิตย์นั่นเองนะคะโลกของเราก็จะหมุนไปเจอพระอาทิตย์ทำให้เราเกิดช่วงเวลากลางวันขึ้นนั่นเองแสงสว่างจากพระอาทิตย์ส่องมายังโลกของเราทำให้เกิดเป็นเวลากลางวันขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแสดงว่าโลกของเราได้หมุนไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นเวลากลางคืนเด็กๆก็จะได้เจอกับอะไรคะลูกพระจันทร์และดวงดาวพระจันทร์กับดวงดาวจะมีแสงสว่างในตัวเองน้อยมากแสงสว่างของพระจันทร์กับดวงดาวได้รับแสงสว่างมาจากพระอาทิตย์เลยทำให้แสงสว่างของพระจันทร์มีน้อยมากนะคะเมื่อแสงสว่างของพระจันทร์ส่องมายังโลกนะคะก็ทำให้เกิดแสงสว่างเพียงแค่นิดเดียวนะคะก็เลยทำให้โลกของเรามีความมืดดำซึ่งทำให้เราเกิดช่วงเวลาอะไรคะลูก
กลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าในเวลากลางวันมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆลองบอกลักษณะของเวลากลางวันมาสิคะเด็กๆจะสังเกตได้อย่างไรว่าช่วงเวลาใดเป็นเวลากลางวันแล้วมีลักษณะอย่างไรคะลูกเก่งมากเลยค่ะในช่วงเวลากลางวันจะมีพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวที่สูงมากนะคะทำให้ในช่วงเวลากลางวันเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟฟ้านะคะเราไม่ต้องเปิดไฟฟ้าเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแสงของพระอาทิตย์นี้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนพืชและสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งการดำรงชีวิตของคนก็จะสามารถออกไปทำงานมาทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเรียนหนังสือไปประกอบอาชีพต่างๆได้นะคะในช่วงเวลากลางวันส่วนสัตว์นะคะสัตว์บางชนิดก็จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะคะพืชนะคะก็ได้รับประโยชน์จากแสงของพระอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงในการปรุงอาหารของพืชนั่นเองค่ะและแสงของพระอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นพระอาทิตย์ทำให้เสื้อผ้าที่เราตากแห้งเร็วมากขึ้นค่ะและยังช่วยในการถนอมอาหารอย่างเช่นนำอาหารต่างๆมาตากแดดให้แห้งเพื่อเก็บรักษาไว้รับประทานกันนานๆได้ด้วยนะคะและเรายังได้ประโยชน์จากแสงของพระอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนกันด้วยค่ะซึ่งเราเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะแล้วในช่วงเวลากลางคืนล่ะคะเด็กๆคะลักษณะของเวลากลางคืนเป็นอย่างไรคะลูกเป็นยังไงคะเด็กๆทราบไหมคะลูกในเวลากลางคืนจะเป็นยังไงคะท้องฟ้าบรรยากาศในเวลากลางคืนจะมืดใช่ไหมคะแสงสว่างมีน้อยใช่ไหมคะมืดเลยอากาศก็จะเป็นยังไงคะอากาศเย็นกว่าช่วงเวลากลางวันนะคะในช่วงเวลากลางคืนท้องฟ้าจะมืดอากาศจะเย็นนะคะแสงสว่างที่เราได้รับในเวลากลางคืนก็จะมาจากพระจันทร์นะคะซึ่งพระจันทร์นะคะจะมีแสงสว่างในตัวเองที่น้อยมากนะคะเด็กๆลองบอกลักษณะของพระจันทร์ที่คุณครูย่านำมาได้ไหมคะพระจันทร์จะมีลักษณะเป็นยังไงคะลูกทรงกลมมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองนะคะและบางครั้งเราก็จะเห็นพระจันทร์เพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นเองเป็นครึ่งเสี้ยวแบบนี้นะคะพระจันทร์จะมีทั้งลักษณะที่เป็นทรงกลมและครึ่งเสี้ยวค่ะแสงสว่างนอกจากเราจะได้รับจากพระจันทร์แล้วในช่วงเวลากลางคืนก็ยังมีแสงสว่างอันน้อยนิดจากดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะลูกเคยเห็นทุกคนนะคะแสงสว่างจากพระจันทร์และดวงดาวทำให้โลกของเราในช่วงเวลากลางคืนเป็นยังไงคะมีแสงสว่างที่น้อยมากอากาศในช่วงเวลากลางคืนก็จะเย็นด้วยนะคะทำให้ในช่วงเวลากลางคืนเราจะต้องได้รับตัวช่วยจากการทำยังไงคะถึงจะสว่างในช่วงเวลากลางคืนเราก็เลยต้องได้รับแสงสว่างจากไฟฟ้าจากการเปิดไฟนั่นเองนะคะจากไฟฟ้าจึงทำให้ในช่วงเวลากลางคืนมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วงเวลากลางคืนเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราได้ไม่ชัดเจนนะคะมันทำให้บรรยากาศมืดนะคะ
เด็กๆจ๋าส่วนใหญ่แล้วในช่วงเวลากลางคืนเราจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันไหมคะลูกไปไหมคะไม่ไปนะคะสิ่งมีชีวิตคนและสัตว์นะคะในช่วงเวลากลางคืนจะไม่ออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านนะคะส่วนใหญ่จะอาศัยหลับนอนอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะเราจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านของเรานะคะรวมถึงสัตว์บางชนิดด้วยนะคะเขาก็จะหลับนอนอยู่ในที่ของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองแล้วเขาก็จะออกไปหากินในช่วงเวลากลางวันนะคะคนเราก็เช่นกันนะคะในช่วงเวลากลางคืนก็จะนอนหลับพักผ่อนแล้วออกไปทำงานทำกิจกรรมต่างๆเรียนหนังสือทำงานในช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะคะแต่จะมีสัตว์บางชนิดค่ะที่ใช้ช่วงเวลากลางคืนนี้ออกไปหากินนะคะอย่างเช่นนกฮูกค้างคาวหรือว่าหนูนะคะก็จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมากขึ้นไหมคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูยาได้ไหมเอ่ยว่าช่วงเวลาใดเป็นเวลากลางวันช่วงเวลาใดเป็นเวลากลางคืนเด็กๆสามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะมาลองดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะว่าเรามีความเข้าใจในช่วงเวลากลางวันกลางคืนมากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กๆหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดงานไปที่หน้าที่13มีเลข1กับเลข3นะคะสิ่งใดแสดงถึงกลางวันสิ่งใดแสดงถึงกลางคืนนะคะคำสั่งลากเส้นโยงข้อความกับภาพให้สัมพันธ์กันลากเส้นโยงข้อความกับภาพให้สัมพันธ์กันเรามาดูกันเลยกลางวันเอ๊ะกลางวันเกี่ยวข้องกับพระจันทร์หรือพระอาทิตย์เด็กๆลองดูนะคะกลางวันฉันเห็นอะไรคะพระจันทร์หรือพระอาทิตย์กลางวันนะคะเด็กๆเห็นอะไรคุณครูยะยังไม่บอกนะว่าข้อความจะเป็นอะไรคุณครูยะบอกแค่ว่ากลางวันฉันเห็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เด็กๆก็โยงเส้นไปให้สัมพันธ์กับช่วงเวลากลางวันนะคะข้อที่2กลางคืนผมเห็นอะไรคะช่วงเวลากลางคืนเห็นอะไรระหว่างพระจันทร์ดวงดาวหรือช่วงเวลากลางคืนเราจะเห็นพระอาทิตย์เห็นอะไรคะลูกเดี๋ยวคุณครูยะไม่บอกนะกลางคืนเด็กๆเห็นอะไรกลางคืนผมเห็นอะไรเอ่ยพระจันทร์หรือพระอาทิตย์คุณครูยะให้เด็กลองคิดกันดูนะคะคุณครูยะไม่ได้อ่านข้อความให้เด็กฟังทั้งหมดแต่คุณครูยะให้เด็กคิดเรียนรู้หาคำตอบจากคลิปที่คุณครูยะได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลองทำแบบหัดมาให้คุณครูยะดูนะคะลูกสำหรับงานชิ้นที่2นะคะจะอยู่ในใบงานเสริมวิชาภาษาไทยวันพุธที่5นะคะเดือนมกราคมพ.ศ. 2565นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมากันเลยนะคะมาดูคำสั่งในชิ้นใบงานให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทพยัญชนะตามรูปภาพให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทพยัญชนะตามรูปภาพเด็กๆนะคะลองทำแบบฝึกหัดทำจากชีตไปงานตรงนี้ทำด้วยตัวเองแล้วนำมาส่งคุณครูยะกันนะคะคุณครูยะฝากให้เด็กทำเองนะลูกนะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงของการสอนออนไลน์คุณครูยะก็จะทำการเฉลยให้กับเด็กๆได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากการคุณครูยะก็ฝากให้เด็กดูแลสุขภาพของตัวเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ให้ครบทุกมื้อกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูยะลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ